เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast ฟังได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันรวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้เรื่องแรกที่จะคุยกันในวันนี้ค่ะเนื่องมาจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อสภาเมื่อเช้าวันจันทร์ที่11กันยายน2566นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับปากท้องผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะโดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ทางรัฐบาลชุดใหม่พรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินได้มีการหาเสียงไว้ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะทำนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้มันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วรัฐจะแจกยังไงโดยสรุปการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็มีเอกสาร43หน้านะคะโดยแบ่งเป็นคำแถลงนโยบายเนี่ย14หน้าส่วนที่เหลือเป็นภาคผนวกค่ะซึ่งสาระสำคัญของนโยบายที่นำเสนอกรอบการทำงานของรัฐบาลแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะซึ่งนายเศรษฐาบอกว่าตอนนี้ไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและยังถูกซ้ำเติมด้วยโควิด -19 ประกอบกับปัญหาสังคมการเมืองที่ยืดเยื้อฝังรากลึกและยังไม่ได้มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบซึ่งเศรษฐกิจไทยขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก่อปัญหาความยากจนเหลื่อมล้ำขาดความพร้อมที่เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป้าหมายที่รัฐบาลชุดนี้วางไว้ก็คือต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยวางกรอบไว้3ระยะก็คือสั้นกลางยาวระยะสั้นเนี่ยรัฐบาลบอกว่ามีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นค่าใช้จ่ายด้วยนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนอกจากนี้จะเดินหน้านโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตรธุรกิจภาคประชาชนด้วยการพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขช่วยประคองภาระหนี้และต้นทุนทางการเงินสำหรับประชาชนครอบคลุมไปถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะและอีกนโยบายเร่งด่วนก็คือการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนทั้งลดค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้มและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็จะผลักดันนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นก็หวังเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเป็นการสร้างงานให้ประชาชนในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยนอกจากนี้บอกว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางสินค้าเพื่อดึงดูดการลงทุนรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในประเทศทั้งทางถนนทางน้ำทางรางและทางอากาศนอกนั้นก็เป็นนโยบายด้านอื่นๆเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงกำลังพลของกองทัพต่างๆนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่าประชาชนผู้บริโภคอย่างเราๆสนใจกับนโยบายระยะแรกที่รัฐจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทและการลดค่าไฟฟ้าลดค่าก๊าซหุงต้มและลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงถามว่าจะลดได้เท่าไหร่ลดได้จริงไหมเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข้อแม้เยอะมากเลยว่ามันมีต้นทุนที่สูงนะไม่สามารถลดได้ทีนี้เราก็อยากจะเห็นวิธีการดำเนินนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมคะว่าอย่างค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะลดได้ยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาทางภาคของการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมีการทำงานโดยตลอดโดยเฉพาะการสะท้อนต้นทุนค่าพลังงานค่าไฟค่าก๊าซค่าน้ำมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาขายปลีกในประเทศไทยมันไม่ควรจะถึงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นค่าก๊าซหุงต้มรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำไมไทยเนี่ยนะคะถึงขายน้ำมันลิตรละ30กว่าบาท40ทั้งๆที่แหล่งพลังงานก็อยู่ในอ่าวไทยรวมถึงก๊าซต่างๆที่มีการอ้างบอกว่ามีต้นทุนสูงจากการขนส่งแล้วก็ใช้ราคาอ้างอิงของประเทศสิงคโปร์ทั้งที่หลายครั้งที่ดิฉันมีโอกาสได้เห็นข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในไทยนี่นาต้นทุนก็ไม่น่าจะสูงไปอ้างอิงตลาดต่างประเทศทำไมซึ่งมาเลเซียใช้น้ำมันลิตรละ15บาทโดยประมาณนะคะแต่ไทยเนี่ยโหยิ่งน้ำมันเบนซิน95แม้จะเป็นแก๊สโซฮอล์9591ก็ตาม ยังลิตรละตั้งเกือบ40บาทบางช่วงทะลุไปถึงเกือบ50บาทก็มีมันเป็นไปได้ยังไงในขณะที่มาเลเซียอยู่ใกล้กับไทยเขาใช้น้ำมันลิตรละแค่15บาทใช่ไหมคะคุณผู้ฟังกับนโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะเงื่อนไขหรือกติกาที่จะได้รับก็คือต้องเป็นประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปมีอายุการใช้งาน6เดือนซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นสินค้าอบายมุขซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้ใช้จ่ายได้กับร้านค้าชุมชนใกล้บ้าน4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้บอกว่าอย่างนั้นนะคะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้หากเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันสามารถใช้จ่ายผ่านเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนร้านค้าสามารถนำเงินดิจิทัลมาแลกเป็นเงินบาทกับธนาคารในโครงการในภายหลังเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาวเพื่อนำประเทศเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางของฟินเทคกระเป๋าเงินดิจิทัลก็คือเหรียญหรือคูปองหรือสิทธิการใช้เงินไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่ใช่เงินสกุลใหม่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นได้ไม่มีราคาตกหรือราคาขึ้นทุกเหรียญมีค่าเท่ากับเงินบาทเสมอรับประกันโดยรัฐบาลใช้ระบบบล็อกเชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดรู้เส้นทางการเงินของทุกธุรกรรมรู้ผู้รับผู้จ่ายมีความโปร่งใสสูงสุดตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จ่ายไปจะหมุนเวียนเข้าเป็นภาษีของรัฐบาลเพื่อนำไปเป็นเงินสนับสนุนประชาชนให้มีชีวิตดีขึ้นนี่คือเงื่อนไขทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้กับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งมันเหมือนไม่มีอะไรนะคือค่าเงิน1เหรียญดิจิทัลเท่ากับเงินบาทแหละไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่สามารถนำไปเทรดขายเป็นคริปโตเคอเรนซีได้แต่คุณผู้ฟังตอนท้ายๆสังเกตอะไรไหมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จ่ายจะหมุนเวียนเข้าเป็นภาษีรัฐบาลหมายความว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการใช้จ่ายเงินดิจิทัลนี้1ก็ต้องสมัคร2ก็คือมันก็ต้องโชว์ในรายได้ของร้านค้าซึ่งถ้าเกิดว่าร้านค้าเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือเป็นร้านค้าชุมชนย่อยอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะยอมเข้าร่วมโครงการนี้ไหมซึ่งถ้าเขาไม่ยอมเข้าร่วมโครงการนี้หมายความว่าประชาชนในพื้นที่นั้นในหมู่บ้านในตำบล นั้นก็ไม่มีร้านที่จะไปจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะแล้วเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แล้วร้านค้าชุมชนที่จะเข้าร่วมเนี่ยใกล้บ้าน4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแล้วบอกว่าปรับเปลี่ยนได้แล้วคนในแม่ฮ่องสอนจะปรับเปลี่ยนมาอยู่ในกรุงเทพมันจะง่ายไหมไม่ง่ายนะคะคุณผู้ฟังคือคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะเข้าถึงเงินดิจิทัลได้มากกว่าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดอย่างดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าอย่างพ่อแม่ดิฉันเนี่ยยังมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยในหมู่บ้านร้านค้าชุมชนมีประมาณ5ร้านอย่างเงี้ยแล้วทุกร้านจะเข้าสู่โครงการเงินดิจิทัลนี้ไหมเพราะว่าถึงเข้าร่วมแต่กว่าจะแลกเป็นเงินบาทออกมาใช้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนน่ะแล้วเงื่อนไขการแลกไม่รู้ว่าร้านค้าชุมชนเนี่ยจะทำได้ง่ายหรือเปล่าอันนี้ประชาชนเขาก็กังวลว่าเขาอาจจะเข้าไม่ถึงว่าอาจจะทำให้เขาไม่สามารถรับเงินในโครงการ Digital Wallet ได้ไปฟังความคิดเห็นกันค่ะเพราะว่ามันมีหลายอย่างค่ะว่าดิจิตอลเนี่ยมาครอบคลุมอะไรบ้างนะคะคือคำว่าดิจิตอลน่ะชาวบ้านไม่รู้หรอกมาครอบครัวอะไรเพราะว่าบางคนนะคะชาวบ้านน่ะมันไม่มีดิจิตอลหรือว่าไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเครื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางชุมชนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชนเผ่าพื้นเมืองไฟฟ้ายังมาไม่ถึงน่ะใช้ดิจิตอลเนี่ยจะใช้ยังไงนะคะครับบ้านเราอยู่ไกลอยู่บนเขาไม่รู้เรื่องส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเห็นออกแต่ทีวีเดี๋ยวไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงยังไม่รู้เลยก็อยากจะให้เขาทำให้มันง่ายขึ้นอ่ะถ้ายังไอเงินที่เพิ่งผ่านมาที่โควิดเนี่ยมันยากเหลือเกินอ่ะตัวผมยังไม่ได้เลยคนละครึ่งนี่ก็ยังไม่ได้เลยที่ผ่านมาคนละครึ่งไม่ได้เลยไม่ได้ใช้เลยมันทำไม่ได้อ่ะเข้าทำที่ไหนก็ไม่ถูกต้องนั่นคือความคิดเห็นของประชาชนนะคะกับโครงการแจกเงิน Digital Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็อยากจะทำให้มันง่ายกว่านี้เพราะว่าบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตการลงทะเบียนเข้ารับเนี่ยก็ยากอยู่ละขนาดเงินชดเชยโควิด -19 เห็นไหมคะประชาชนบางพื้นที่ยังไม่ได้รับเลยมันยากมากนะคะคุณผู้ฟังอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่ครม.เศรษฐา ซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ระดับต้นๆของประเทศเนี่ยคิดหน่อยคิดว่าจะทำให้ประชาชนในต่างจังหวัดพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตใช้จ่ายง่ายๆได้อย่างไรถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าแบบนี้ไม่ใช่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจนายทุนร้านค้าใหญ่ๆที่เขาโอกาสดีอยู่แล้วฝากหน่อยนะคะแล้วเราจะจับตามองกันต่อไปเรื่องของนโยบายการลดค่าครองชีพค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้มและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะลดได้ขนาดไหนรวมไปถึงรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครที่ตอนหาเสียงไว้สวยหรูเลยบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลค่าไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพคุณจะได้จ่ายในราคา20 บาทตลอดสายแน่นอนแต่พอได้เป็นรัฐบาลจริงๆได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจขึ้นมาจริงๆปรากฏว่าทำแหละแต่ว่าจะทำภายใน2 ปีซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนหาเสียงไว้อะจะบอกว่านโยบายรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายเป็นแค่การหาเสียงเหรอพอได้เป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่ทำตามเหรอเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนี่นาในเรื่องนโยบายค่ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพที่เพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจากกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาแถลงว่านโยบายรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายอาจไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนแต่เป็นนโยบายที่จะดำเนินการภายใน2 ปีซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะที่ระบุว่าราคารถไฟฟ้าเป็นนโยบายที่จะต้องทำทันทีแต่จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เมื่อช่วงเช้าของวันที่11 กันยายน 2566เนี่ยยังไม่มีสรุปเรื่องนี้ออกมานะคะทางด้านของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้มีการเสวนาซึ่งได้เชิญนักวิชาการตัวแทนผู้บริโภคออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่ารถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายเนี่ยสามารถทำได้ทันทีแล้วก็ยืนยันด้วยว่าผลการศึกษาต้นทุนการเดินรถไฟฟ้าต้นทุนมีเพียง 10-16 บาทต่อเที่ยวเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้นะคะมีนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ก็ยืนยันว่ารถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายเป็นความท้าทายที่ทำได้โดยจะต้องทำทั้ง2แนวทางควบคู่กันไปก็คือรถไฟฟ้าที่เป็นของรัฐบาลลงทุนอันเนี้ยต้องลดทันทีและจะต้องเจรจากับรถไฟฟ้าที่เป็นของเอกชนที่ลงทุนเพื่อขอลดราคาเพราะจากการศึกษาต้นทุนค่าโดยสารจะอยู่ในช่วงประมาณ 16-17 บาทเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนจ่าย20 บาทตลอดสายก็เป็นไปได้เราไปฟังเสียงของดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์ค่ะประเด็นแรกที่เราอาจจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของความท้าทายนะครับเพราะว่าในเรื่องของปัญหาของค่ารถไฟฟ้าในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพเนี่ยนะครับปัญหาแรกก็คือเรามีหลายเจ้าภาพหลายหน่วยงานเช่นรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เป็นของรฟท.นะครับสายสีน้ำเงินของรฟม.นะครับสายสีเขียวของบริษัท BTS นะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะหน่วยงานรัฐมีหลายหน่วยนะครับหน่วยงานเอกชนก็มีหลายหน่วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วครับสิ่งที่ตามมาจากการมีเจ้าภาพหลายหน่วยงานก็คือการที่เราติดสัญญาสัมปทานนะครับเรามีสัมปทานให้กับเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสัมปทานหรือรูปแบบของการลงทุนร่วมกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในทุกการลงทุนของแต่ละสายครับก็จะมีค่าโดยสารนะครับที่ถูกกำหนดเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วตามสัญญานะครับข้อที่3ที่ท้าทายเช่นเดียวกันก็คือค่าโดยสารของแต่ละสายนั้นเก็บแยกตารางกันครับแปลว่าถ้าเกิดว่ามีการขึ้นข้ามสายหรือต่อสายนะครับผลที่ตามมาก็คือจะต้องมีการเก็บค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนทั้ง3รายการนี้ครับมันส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าครับเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับในการที่จะลดราคานั้นถ้าเกิดเราพยายามมองหาทางออกที่จะนำไปสู่เป้าหมาย20 บาทตลอดสายเนี่ยนะครับเราก็อาจจะพบได้สัก 2-3 แนวทางนะครับในแนวทางแรกครับสำหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรฟท.รฟม.นะครับเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยสามารถที่จะมีการปรับอัตราค่าโดยสารได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารัฐเป็นเจ้าของเอง เพียงแต่เอกชนรับจ้างในการเดินรถเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการปรับค่าโดยสารส่วนนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับอาจจะมีปัญหาตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าการขาดทุนที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมครับว่าเมื่อลดค่าโดยสารแล้วจะทำให้จำนวนผู้โดยสารมากขึ้นจนกระทั่ง20บาทเนี่ยกลายเป็นจุดคุ้มทุนได้หรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องการหาประโยชน์ที่สถานีนะครับให้มากกว่านี้ครับเช่นการให้เช่าพื้นที่สถานีนะครับการเชื่อมต่อสถานีกับศูนย์การค้าหรือบริษัทเอกชนต่างๆห้างร้านต่างๆนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์การโฆษณาในสถานีนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นทำให้ไม่เป็นไม่ต้องติดขาดทุนของแต่ละสายที่ลดราคานะครับนี่พูดในส่วนของรัฐส่วนที่สองครับรถไฟสายที่ไม่ใช่ของรัฐครับตัวอย่างเช่น BTS สายสีเขียวนะครับหรือว่าสายสีเหลืองนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการกำหนดสัญญาสัมปทานพร้อมค่าใช้จ่ายกันแล้วนะครับค่าโดยสารกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นวิธีการที่จะเป็นไปได้ก็คือการต้องเจรจาสัญญาสัมปทานนะครับในเรื่องของการเจรจาสัมปทานเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยสามารถนำมาเป็นข้อได้เปรียบของรัฐนะครับในการเจรจาตัวอย่างเช่นเราอาจจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการเจรจานะครับถ้าในช่วงนี้ลดราคาได้เหลือ20บาทสูงสุดตลอดสายเนี่ยหรือ20บาทตลอดสายเนี่ยก็จะมีการต่ออายุสัมปทานให้นานยิ่งขึ้นนะครับโดยการผูกพันเรื่องต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในสัญญาสัมปทานหน้านะครับหรือเจรจาสัมปทานเพื่อต่อสัมประชาชนก็จะต้องแบกรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการชดเชยเหล่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องเป็นภาระกับภาษีของประเทศเราค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศเราไปอีกระยะยาวนะครับงั้นทางที่ดีเนี่ยอยากจะเห็นในเรื่องของการที่ใช้การแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุครับเจรจาแลกค่าแรกเข้านะครับโดยเฉพาะยิ่งระหว่างรัฐกับรัฐอันนี้ยิ่งต้องทำเป็นอันดับแรกเลยนะครับถ้าจากสายของรัฐสีไหนนะครับไปสายของรัฐนะครับเหมือนกันเนี่ยสามารถที่จะลดค่าแรกเข้าได้เลยนะครับเพราะรัฐเป็นเจ้าของทั้งคู่ในส่วนของเอกชนครับก็ต้องพยายามที่จะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แล้วก็เจรจาสิ่งเหล่านี้ครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องท้าทายและทำไม่ได้ต่อไปเน้นในเรื่องของการเจรจาด้วยและรัฐก็ต้องทำเป็นตัวอย่างด้วยนะครับเพื่อกดดันในสิ่งเหล่านี้ครับว่ามันมีทางเป็นไปได้เพราะแท้จริงแล้วเราเคยศึกษานะครับว่าต้นทุนการเดินรถไม่ว่าจะเป็นสายใดนะครับสายสีเขียวด้วยนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ16-13 ถึง 17 บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว20บาทตลอดสายเนี่ยพูดโดยรวมโดยไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่สถานีเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความเป็นไปได้นะครับถ้าเราจำได้ก็มีการเจรจากับ BTS นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการต่อสัมปทานนะครับไปอีกจำไม่ได้แล้วว่า30หรือ40ปีนะครับซึ่งในช่วงนั้นเองนะครับก็มีการกำหนดค่าโดยสารครับแต่ปรากฏว่าค่าโดยสารสูงสุดออกมาที่59บาทหรือ65บาทผู้คนก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาจะต้องเฉียบขาดกว่านั้นครับเอาตัวเลขต้นทุนนะครับเอาในส่วนของค่าโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ชำระแล้วนะครับเอาหนี้ที่ยังติด BTS อยู่นะครับขึ้นมาแก้ไขในส่วนเหล่านี้ครับถ้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนรอบด้านนะครับแน่นอนว่าเอกชนก็อยากจะทำธุรกิจต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะเห็นคนขึ้นรถไฟฟ้าเยอะๆนะครับเพื่อให้ไม่ต้องขาดทุนนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐที่20บาทตลอดสายได้รักษาประโยชน์ของประชาชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามีข้อสงสัยมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคใดชุดใดนะครับท้ายสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเกรงใจภาคเอกชนมากกว่าประชาชนนะครับดังนั้นแล้วในยุคของรัฐบาลชุดนี้นะครับถึงแม้จะเป็นรัฐบาลใหม่นะครับแต่เราก็เคยเห็นการทำงานของบางท่านในอดีตมาแล้วนะครับดังนั้นแล้วครับเป้าหมายที่ดีเป้าหมายของเราดีครับทางออกมีความเป็นไปได้นะครับสามารถที่จะตอบความท้าทายต่างๆได้ครับแต่ท้ายสุดจะทำหรือไม่หรือทำอย่างจริงใจหรือทำอย่างเต็มที่หรือไม่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของผมก็คือความเป็นไปได้อาจจะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีความกล้าหาญแล้วก็มีความเด็ดขาดบวกกับมีกลยุทธ์นะครับในการที่จะไปเจรจานั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางรัฐบาลนะครับในฐานะที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งถ้าท่านทำสิ่งเหล่านี้ได้ตามที่ท่านพูดนะครับคนก็จะเชื่อถือ นั่นคือเสียงของรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะทางด้านตัวแทนของผู้บริโภคคุณจักริดเต็มเปี่ยมค่ะบอกว่าคาดหวังว่าจะได้ใช้รถไฟฟ้าในราคาที่เป็นธรรมมาตลอดระยะเวลา9 ปีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะแล้วก็คาดหวังด้วยว่าพอมีรัฐบาลชุดใหม่เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะได้ใช้รถไฟฟ้าในราคา20 บาทตลอดสายมีข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องการใช้บัตรใบเดียวใช้รถไฟฟ้าได้ทุกสายด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคจ่ายค่ารถไฟฟ้าแบบเยอะมากต่อวันเพราะว่าสตาร์ทก็16 บาทแล้วใช่ไหม3 สถานีเท่าไหร่ล่ะ16 บาทรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนสายอื่นรุ่นน้องดิฉันนะคะบอกว่าเดินทางจากบ้านอยู่หมู่บ้านสหกรณ์ถนนเสรีไทยซึ่งจะต้องนั่งรถ2 แถวมาหน้าเดอะมอลล์บางกะปิเพื่อจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพราะว่าทำงานอยู่กรมการขนส่งทางบกตรงจตุจักรนะคุณผู้ฟังต้องขึ้น2 แถวมาต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปต่อรถใต้ดินอีกตรงช่วงแยกรัชดาลาดพร้าวแล้วก็ไปขึ้น5 แยกลาดพร้าวไปจตุจักรอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน้องบอกว่าเที่ยวนึงเนี่ยประมาณ39 บาทยังไม่รวมค่า2 แถวซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันไม่ไหวคือถ้าไม่รีบเนี่ยรุ่นน้องก็จะนั่งรถเมล์นี่เป็นข้าราชการกรมการขนส่งทางบกนะคุณผู้ฟังซึ่งถ้ามัน20 บาทตลอดสายแล้วใช้ได้กับทุกสายทั้งของรัฐลงทุนแล้วของเอกชนลงทุนแล้วไม่ต้องมีค่าแรกเข้าใช้บัตรใบเดียว20 บาทตลอดสายก็คือวันละ40 บาทแบบเนี้ยประชาชนที่ไหนจะไม่ใช้ต่อให้เขาจะต้องจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านหรือค่ารถ2 แถวมาก็ตามเขาก็น่าจะยินดีเพราะว่ามันไม่สูงจนเกินไปซึ่งทางด้านคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกว่ารถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายเนี่ยสามารถทำได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐสามารถทำเฉพาะรถไฟฟ้าสายที่รัฐลงทุนไปก่อนได้ส่วนระบบรถไฟฟ้าของรัฐตอนนี้ก็เชื่อมโยงกันหมดแล้วทำได้ทันทีไปฟังเสียงของคุณสารีอ๋องสมหวังค่ะค่ะก็เรียนก็ยืนยันว่าทำได้และทำได้ทันทีเพราะว่าถ้าจะทำเนี่ยเราก็เสนอว่าเพื่อที่คุณยังไม่ต้องคุยกับเอกชนก็คือสายสีเขียวเนี่ยเพราะนั้นขณะนี้เรามีรถไฟฟ้าอยู่เนี่ย12 สายที่เปิดให้บริการแล้วก็ใน12 สายเนี่ย242 กิโลเมตรโดยประมาณประเทศไทยจะเป็นประเทศที่3ของโลกที่จะมีรถไฟฟ้ามากที่สุด500 กว่ากิโลเกือบไปถึงบ้านดิฉันที่ระนองนะ500 กว่ากิโลเพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศที่3ของโลกที่มีรถไฟฟ้าขณะนี้เรามีอยู่242 กิโลแล้วใน242 กิโลเนี่ยของรัฐลงทุนเนี่ยแน่นอนสีเงินสีม่วงสีแดงแดงเหนือแดงตะวันตกเนี่ยนะแล้วก็สีเหลืองแก้ควยเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ก็ทำเฉพาะที่รัฐบาลลงทุนก่อนเพราะว่าเราเป็นคนลงทุนเพราะฉะนั้นเราคุยง่ายแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากที่จะคุยง่ายแล้วเนี่ยขณะนี้ระบบของรัฐบาลเองเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดละเขาไม่ได้คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนละก็คือสมมติว่าคุณนั่งมาจากบางใหญ่มาต่อที่บางซื่อเนี่ยมาต่อสีน้ำเงินเนี่ยคุณไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนแล้วใช้บัตรใบเดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจบแล้วแล้วมันทำได้เลยนี่คือสิ่งที่สภาวงผู้บริโภคยืนยันนะฮะว่าทำได้ทันทีทำเดี๋ยวนี้ได้เลย20 บาททำได้จริงแล้วก็ว่าเดี๋ยวสายสีชมพูจะเสร็จเนี่ยศูนย์ราชการเนี่ยมีรถประมาณ 12,000 คันต่อวันที่ขับไปจอดอยู่ในศูนย์ราชการเนี่ยสีชมพูเนี่ยจะไปเชื่อมกับสีม่วงที่มาจากบางใหญ่ใครอยู่บางใหญ่เนี่ยขึ้นสีม่วงมาต่อสีชมพูสบายเลย 12,000 คันสมมติว่าหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยรถมันจะหายไปเยอะใครที่ไปศูนย์ราชการเนี่ยจะมีความสุขมากกว่านี้อีกมากแทนที่เขายังขับรถออกจากบ้านตั้งแต่ 5:00 นนะเขามาขึ้นรถไฟฟ้า 8:00 นไปศูนย์ราชการทันสบายเลยถูกไหมถ้ากินข้าวเช้ากับลูกกับสามีคุณภาพชีวิตมันจะเพิ่มขึ้นมามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีคุณภาพชีวิตมากขึ้นซึ่งนี้คิดว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำและก็ทำทันที มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณสาวรีบอกว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยได้ศึกษาต้นทุนค่าโดยสารต่อเที่ยวของรถไฟฟ้าในช่วงปี 2557 ถึง 2562 ต้นทุนค่าโดยสารต่อคนต่อเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 10.10 สตางค์จนถึง 16.30 สตางค์แล้วสภาองค์กรของผู้บริโภคมีโอกาสพูดคุยกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่กทมแล้วได้รับคำตอบในทิศทางเดียวกันว่าต้นทุนค่าโดยสารต่อคนต่อเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 11-13 บาทเพราะฉะนั้นจึงมองว่าค่าโดยสาร20บาทตลอดสายเป็นสิ่งที่ทำได้แน่นอนสามารถทำได้ทันทีแล้วก็สอดคล้องกับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งก็คือศาสตราจารย์ดร.เอกชัยสุมาลีนักวิชาการด้านคมนาคมขนส่งสถาบันนวัตกรรมบูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบอกว่าการแก้ไขปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยควรจะพิจารณาการพัฒนารถไฟฟ้าที่ไม่ใช่เร่งเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องมองภาพรวมทั้งระบบพัฒนาไปพร้อมกันโดยเฉพาะการให้มีตั๋วร่วมเชื่อมรถไฟฟ้าทุกสายเข้าด้วยกันลดค่าแรกเข้ามันก็จะทำให้ค่าโดยสารถูกลงลดลงประชาชนเข้าถึงได้ใช้งานได้อันนี้จะเห็นได้ว่านักวิชาการตัวแทนผู้บริโภคหรือองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นพ้องต้องกันว่าศึกษามาแล้วค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสามารถทำได้ถ้าคิดจะทำถูกไหมฮะคุณผู้ฟังอันนี้เราก็ต้องมารอดูว่าที่หาเสียงไว้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถบังคับให้ทำได้ไหมหรือจะสามารถเจรจาต่อรองให้รถไฟฟ้าที่เอกชนลงทุนเนี่ยมาร่วมมือกับภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้ไหมแล้วมันจะเป็นคะแนนของพรรคเพื่อไทยในอนาคตว่าถ้าจะต้องเลือกตั้งใหม่เนี่ยก้าวไกลจะแลนสไลด์และพรรคอื่นจะสูญพันธุ์ไปหมดหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะช่วงต่อไปเราไปติดตามคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยนำเรื่องประเด็นใกล้ตัวสินค้าและอาหารต่างๆมาพูดคุยด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และอธิบายด้วยงานวิจัยเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรืออาหารชนิดนั้นๆว่าเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงครีมนวดผมค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อแน่ว่าทุกคนหรือเกือบทุกคนได้ใช้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีผมยาวๆครีมนวดผมเนี่ยจุดประสงค์ที่เราใช้ก็คือทำให้ผมนุ่มลื่นป้องกันผมแห้งป้องกันผมพันกันเพราะว่าเวลาผมแห้งผมพันกันเนี่ยหวีก็จะยากมันทำให้เส้นผมขาดใช่ไหมคะคุณผู้หญิงที่ผมยาวจะรู้ดีการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมก็คือครีมนวดผมเนี่ยก็เพื่อป้องกันผลกระทบจากสารเคมีทั้งจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็น้ำยาสระผมนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้ครีมนวดผมแล้วล้างออกไม่หมดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรถึงหนังศีรษะของเราหรือเส้นผมของเราหรือไม่เคยทราบไหมคะว่าครีมนวดผมเนี่ยเขาทำมาจากอะไรวันนี้เราจะไปดูงานวิจัยเรื่องของครีมนวดผมกันนะคะอาจารย์แก้วคะความกังวลเรื่องสารเคมีในนั้นถ้าเกิดว่าล้างออกไม่หมดเนี่ยมันจะกระทบอะไรไหมคะอาจารย์คือถ้าล้างออกไม่หมดเนี่ยมันก็เหมือนกับเราล้างจานแล้วมีน้ำยาล้างจานติดอยู่เราจะเป็นไงล่ะกินน้ำยาล้างจานเข้าไปใช่ไหมค่ะแต่นี่ในกรณีของครีมนวดผมเนี่ยก็มีสารเคมีหลายตัวนะถ้าเราเข้าไปดูที่ฉลากนะฮะซึ่งฉลากเนี่ยดูยากมากตัวเล็กนะฮะก็อาจจะต้องใช้แว่นขยายส่องดูว่ามีอะไรบ้างหลายๆอย่างเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมเนี่ยกลับมาอยู่ที่มี pH ที่เหมาะสมเพราะว่าตัวน้ำยาสระผมเนี่ยอาจจะมี pH ที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าเขาต้องการชำระเอาสิ่งสกปรกออกพูดง่ายๆคือครีมนวดผมเนี่ยถ้าใครคิดว่าดีทำให้ผมนุ่มลื่นดีขึ้นหรือว่าดีเหมือนเดิมเนี่ยก็ใช้แต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ใช้ก็อาจจะไปใช้อย่างอื่นอาจารย์คะครีมนวดผมนี่ที่อาจารย์บอกว่ามันมีสารหลายๆตัวที่เป็นสารเคมีมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์แน่ๆก็คือมีน้ำเพราะว่าก็เป็นตัวทำละลายแล้วเขาก็จะมีพวกน้ำมันต่างๆเช่นน้ำมันมะพร้าวบ้างหรือน้ำมันอะไรที่เขาคิดว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะตื่นเต้นดีความจริงเนี่ยน้ำมันอะไรก็ได้เนื่องจากว่ามันต้องการให้ผมมันนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะมีพวกแอลกอฮอล์บางอย่าง ซึ่งไม่ก่อปัญหากับเส้นผมเช่นบิวทิลีนไกลคอลจะเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นพวกอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่แอลกอฮอล์แบบที่อยู่ในเหล้านะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วอาจจะมีพวกสบู่เช่นอิซาลิลสเตียเลตแล้วก็มีพวกน้ำหอมมีสีด้วยแล้วก็มีซิลิก้าซึ่งซิลิก้าเนี่ยจริงๆคือสิ่งที่อยู่ในเป็นเม็ดทรายแล้วก็จะเป็นซิลิโคนอาจารย์คะซิลิโคนนี่มันเป็นประเภทไหนทำไมจะต้องใส่ไปในครีมนวดผมซิลิโคนมีหลายแบบนะแบบที่เป็นน้ำมันเลยก็มีแบบคล้ายๆยางก็มีอันนี้พวกที่คล้ายๆยางเนี่ยเรามักจะทำเป็นวัสดุอุดกันรั่วใช่บางอย่างก็ไปผสมทำกาวหรือสารหล่อลื่นไปทำอุปกรณ์ทำอาหารนึกออกไหมฮะไอ้พวกตะหลิวทับพีที่เป็นซิลิโคนก็มีเพราะฉะนั้นซิลิโคนเนี่ยเป็นชื่อกว้างแต่ว่าซิลิโคนที่เข้ามาใช้ในครีมนวดผมหรือในเครื่องสำอางเนี่ยจะเป็นซิลิโคนที่เป็นน้ำมันแล้วก็มีลักษณะการระเหยต่างกันแล้วแต่ชนิดอย่างเช่นนึกไม่ถึงใช่ไหมฮะว่าสเปรย์ที่เราใช้แล้วก็กลิ่นตัวเนี่ยก็จะมีซิลิโคนด้วยจำเป็นต้องมีมันมีข้อสังเกตยังไงในการใช้ของผู้บริโภคคะอาจารย์คือถ้าอ่านฉลากดูเนี่ยมักจะเจอคำอยู่สองคำคือเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าไซโครเมทิโคนนะฮะมี2ชนิดแรกเนี่ยเราเรียกว่า D5 คือไซโครเพนตาไซล็อกเซตอันนี้เป็นซิลิโคนชนิดที่เป็นมีเดียมอีเวปอเรตติ้งเรทก็คือมีการระเหยปานกลางอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือ D4 นี่คือไซโครเทตราไซล็อกเซนสารซิลิโคนชนิดที่ high evaporating rate คือระเหยเร็วในยุโรปเนี่ยใน EU เนี่ยเขาเน้นมากเรื่องว่าการใช้สารพวกซิลิโคนเนี่ยถ้าไม่ใช้ได้เลยยิ่งดีแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้เพราะสินค้าเนี่ยเขาเตรียมสูตรมาเนี่ยกว่าจะค้นได้เนี่ยมันก็นานถ้าจะใช้เนี่ยขอให้ใช้ D5 ซึ่งมี D4 ปนเปื้อนน้อยที่สุดคือบางครั้งเนี่ยในการผลิตเนี่ยมันเกิด2 อย่างผสมกันอาจารย์แล้วทำไมจำเป็นจะต้องใช้สารเคมีซิลิโคน D4 กับ D5 ด้วยคะซิลิโคนพวกนี้ทำให้ผมเรียบนิ่มแล้วก็ไม่พันกันคือมันมีความสามารถในการที่จะทำให้ผมเป็นเงานะฮะคือจุดประสงค์ของการขายสินค้าเนี่ยก็คือโฆษณาเขาจะโฆษณาแล้วผมนุ่มสลวยเงาแล้วก็จับเนี่ยก็จะไม่พันกันคือผมสังเกตใช่เวลาผมสระผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ครีมนวดนะผมของผมเนี่ยบางทีมันมาพันกันเองใช่มันจะสักๆมันจะแห้งๆอาจารย์คือผมจะพยายามไม่ใช้น้ำยานวดผมเนี่ยเพราะว่ามันเกาะบนพื้นเนี่ยทำให้พื้นเนี่ยต้องเอาแปรงขัดพออาจารย์พูดอย่างนี้คือนึกถึงโฆษณาเกี่ยวกับแชมพูและครีมนวดผมเลยตอนนี้ตามสื่อต่างๆมักจะเอาดาราที่ผมยาวๆมาโฆษณาแล้วก็บอกว่าพอใช้ยี่ห้อนี้แล้วเนี่ยผมนุ่มสลวยไม่พันกันจัดทรงง่ายผมเรียบลื่นแม้ไม่ทำการดรายผมมากนักอันนี้คือซิลิโคนที่เขาผสมไปใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่เขาต้องผสมแหละนะอย่างยี่ห้อที่ผมถืออยู่ในมือตอนเนี้ยเขาผสม D4 คือสารที่ EU เนี่ยพยายามบอกว่าอย่าใช้แต่บ้านเราใช้เฉยเลยประเด็นคือว่าเจ้า D4 เนี่ยมันเป็นสารที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสาร Toxicological Science ปี 2001 นะชื่อบทความเนี่ยเป็นการบอกว่าเจ้า D4 เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เราเรียกว่า estrogenic และ anti estrogenicคำว่าเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนิกเนี่ยหมายถึงฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเราคือการที่มีสารที่มีฤทธิ์แบบเนี้ยจริงๆแล้วในทางพิษวิทยาเนี่ยเราถือว่าเป็นสารที่ค่อนข้างอันตรายนะจัดอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าฮอร์โมนดิสรัปเตอร์เหตุผลก็คือว่ามันอาจจะไปวุ่นวายเกี่ยวกับฮอร์โมนของเราถ้ามันเข้าไปในร่างกายเราทีนี้ในงานวิจัยที่เขาตีพิมพ์เนี่ยเขาใช้สัตว์ทดลองแล้วเขาพบว่าสาร D4 เนี่ยมันทำให้น้ำหนักมดลูกของสัตว์ทดลองเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงของเซลล์เยื่อบุผิวมดลูกคือโดยสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้ทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยเขาทำการประเมินว่ามันเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาแล้วที่สำคัญสารพวกซิลิโคนเนี่ยมีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมันตกค้างในสิ่งแวดล้อมนานแล้วเข้าไปอยู่ในสัตว์ไปอยู่ในพืชใน EU เนี่ยเขาพยายามพูดอย่างนี้ว่าถ้าจะใช้ D5 ก็ขอให้เป็น D5 ที่มี D4 ปนเปื้อนน้อยที่สุดเขากำหนดปริมาณไหมคะว่าควรจะใช้ซิลิโคน D5 หรือ D4 เท่าไหร่คะอาจารย์ในเครื่องสำอางเนี่ย มักจะไม่มีการที่จะไปควบคุมการใช้เพราะมันเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละยี่ห้อค่ะต้องเข้าใจนิดนึงเครื่องสำอางเนี่ยหน่วยงานใดที่ควบคุมเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะประเทศไหนนะจะควบคุมน้อยกว่าอาหารมากค่ะถ้าเป็นในอาหารเนี่ยต้องกำหนดเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเขามักจะใช้คำว่า GMP คือใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละยี่ห้อนะแต่ว่าอย่างกรณีของซิลิโคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าใช้ดี5เนี่ยควรจะมีดี4ปนเปื้อนน้อยที่สุดไม่ถึง 0.1% อย่างเงี้ยสมมติเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสินค้าบางชิ้นเนี่ยที่ขายในบ้านเราเนี่ยส่งไป EU ไม่ได้นะเพราะว่า EU เนี่ยจะไม่ยอมให้ใช้ดี4ตัวเดียวเป็นหลักถ้าเราล้างครีมนวดผมออกไม่หมดนี่มันจะซึมเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ไหมคะอาจารย์โดยหลักการเนี่ยหนังศีรษะเราเนี่ยไม่ได้เป็นกำแพงกั้นที่สมบูรณ์ซึมได้ประเด็นหนึ่งที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยเขาเคยตรวจพบที่เขาเก็บตัวอย่างมา12ตัวอย่างมาตรวจเนี่ยเจอซิลิโคนทั้งหมดซึ่งอันนี้ไม่น่าประหลาดใจเพราะว่าก็ซิลิโคนมันทำให้ผมเรียบอ่ะก็ต้องใช้ใช่ไหมใช่อันนี้สิ่งหนึ่งที่มูลนิธิเขาแนะนำและผมก็ไปดูคนอื่นเขาแนะนำกันก็คือว่าเวลาสระผมถ้าผมยาวนะตอนใช้แชมพูเนี่ยคุณก็ใช้ได้ถึงหนังหัวแหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเหงื่อมีอะไรตกอยู่ใช่ไหมใช่แต่ตอนที่ใช้ครีมนวดพวกครีมนวดเนี่ยพยายามใช้แค่ประมาณครึ่งของเส้นผมคืออย่าให้ไปถึงหนังศีรษะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเผื่อมันไปตกค้างอยู่ล้างไม่ออกเพราะว่าจริงๆมันล้างยากนะผมสังเกตบนพื้นเนี่ยที่ปัญญากับลูกผมใช้เนี่ยบางครั้งมันมีเป็นคราบติดอยู่ต้องใช้แปรงเป็นแปรงที่สำหรับขัดห้องน้ำเนี่ยขัดมันแต่ว่ามันเลิกใช้ไม่ได้อาจารย์ครีมนวดผมไม่งั้นผมมันจะสักแล้วพันกันอะหวีไม่ออกอะคือถ้ายังอยากไว้ผมยาวไม่ตัดทรงเกลียน3ข้างนะขาว3ข้างนะก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าใช้ให้ดีหน่อยคือพยายามอย่าลูบให้ถึงหนังศีรษะแล้วที่สำคัญต้องล้างออกให้หมดให้ได้คือมันจะมีบางส่วนนะที่เคลือบอยู่ผมมันก็จะได้ดูสวยหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ใช้นะเราใช้น้ำมันมะพร้าวใช้พวกน้ำมันธรรมชาติต่างๆอ่ะคนโบราณใช้มะกรูดใช่ไหมใช้ผิวมะกรูดใช้เปลือกมะกรูดเนี่ยหรือว่าเอามาตำเนี่ยก็ใช้ได้มันก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามะกรูดมันหอมดีอ่ะนะใช้อัญชันใช้บางคนใช้ไข่ไก่ก็มีสูตรครีมนวดแบบไข่ไก่ที่ทำเองแต่ว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมาทำครีมนวดใช้เองกว่าจะฝานมะกรูดกว่าจะเอาไข่ไก่มาตอกอะไรอย่างเงี้ยนานไปมันมีวันว่างๆอ่ะนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆเขามักจะมีข้อมูลพวกนี้ให้ดูการทำเครื่องสำอางที่ทำจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องครีมนวดผมแน่ใจว่ามีกฎระเบียบของ EU สหภาพยุโรปกับในประเทศไทยในเรื่องของการกำหนดส่วนผสมต่างๆของครีมนวดผมเนี่ยมันต่างกันยังไงคะอย่างที่อาจารย์บอกว่า EU มีข้อกำหนดว่าให้ใช้ได้เฉพาะซิลิโคน D5 แต่ว่าในเมืองไทยไม่มีการกำหนดก็เลยมีผู้ผลิตครีมนวดผมใช้ซิลิโคน D4 มันเน้นถึงเรื่องของความเชื่อบางอย่างคืออย่างถ้าเป็นอเมริกาก็ไม่ได้มีเหมือนกันค่ะนะเราเนี่ยมักจะยึดทางอเมริกาเพื่อความสะดวกเพราะว่าสินค้าบางอย่างก็นำเข้ามาสินค้าบางอย่างก็ส่งออก EU เนี่ยไม่ถึงก็บอกว่าห้ามใช้ไม่ถึงก็ห้ามบอกว่าไม่ให้มี D4 เขาบอกว่าใช้ D5 ได้แต่ให้มี D4 ปนเปื้อนน้อยที่สุดถึงจุดหนึ่งในอนาคตอาจจะห้ามหมดคือเรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบริษัทที่เขาผลิตเนี่ยเขาก็พูดเป็นเชิงว่าไม่รู้บางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางทีเราก็ไปยึดทางอเมริกาใช้ได้เห็นมีอยู่นะสินค้าบางอย่างเนี่ยผมก็ดูที่เขาบอกว่ามาจากอเมริกาเนี่ยก็มีทั้ง D4 D5 ผสมกันบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคคือที่สำคัญคือต้องพยายามให้ความรู้ในการใช้ดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่มีข้อห้ามแบบระบุว่าเป็นสารก่อพิษมากมายชนิดที่ว่าเห็นชัดเจนเนี่ยบางครั้งผู้ที่เขาจะดูแลเนี่ยเขาก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะห้ามเพราะว่าถ้าห้ามเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะอย่างกรณีซิลิโคนเนี่ยมันเป็นตัวเคลือบผมให้ดูเรียบให้ดูลื่นถ้าไม่ใช้จะไปใช้ตัวอื่นได้ไหมมันก็มีแต่ว่าอาจจะแพงกว่าหรืออาจจะหายากกว่าค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเรายังเลิกใช้ซิลิโคนทั้ง2ชนิด D4 และ D5 ไม่ได้ในการทำครีมนวดผมอาจารย์จะมีคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคเวลาไปเลือกซื้อครีมนวดผมยังไงบ้างเวลาดูฉลากต้องสังเกตคำว่าอะไรคะอาจารย์ตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยเขาเขียนเลยว่ามีไซโครเทตาไซล็อกซิน หมายถึงดีซีหมายถึงดีซีเขาเขียนอย่างเงี้ยเขากล้าเขียนเพราะเขาถือว่าบ้านเราไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเราไปเลือกซื้อเจอคำนี้ไซโคลเทตะไฮร็อกเซนถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่ควรจะเลือกแต่ว่าถ้าเราไปเจออีกยี่ห้อหนึ่งเขาจะระบุว่าอะไรคะถ้ามันมี D5 ค่ะอาจารย์ถ้าเป็น D5 ก็คือไซโคลเพนตะไซร็อกเซนสองคำเนี่ยต่างกันที่คำว่าเพนตะกับเทตราแปลว่า4เพนตะแปลว่า5สองคำเนี่ยเขาใช้ระบุว่ามีจำนวนคาร์บอนอะตอมเท่าไหร่ซึ่งก็ห่างกันหนึ่งตัวเองเพียงแต่ว่าสารเคมีเนี่ยโครงสร้างที่ต่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยบางครั้งผลที่เกิดขึ้นมันต่างกันไปเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อติดตามรับฟังกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันและทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะมาถึงเรื่องเตือนภัยกันบ้างคุณผู้ฟังตอนนี้เรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากแล้วมีประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพที่หลอกลวงต้มตุ๋นเอาเงินจากบัญชีธนาคารออนไลน์ไปเนี่ยก็เยอะมากจะเห็นได้จากสถิติการแจ้งความออนไลน์กับตำรวจไซเบอร์วันนี้มีข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมออกมาเตือนภัยอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมค่ะคุณผู้ฟังจากที่มีผู้โพสต์ให้ข้อมูลบอกว่าผู้สูงอายุเตรียมรับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่มรายละ 3,000 บาทเริ่ม10กันยายน2566ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวนี้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพดังที่กล่าวอ้างแก่ผู้สูงอายุทั้งนี้นะคะการจ่ายเบี้ยยังชีพยังดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยหลักเกณฑ์เดิมณวันที่11กันยายน2566นี้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุบอกว่ายังไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพเป็น 3,000 บาทแต่อย่างใดอย่าได้หลงเชื่อข่าวนี้ไม่ว่าจะถูกส่งเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือแล้วให้กดลิงก์ใดๆก็ตามอย่ากดลิงก์เพราะว่ามันเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกกดลิงก์หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกโอนเงินจากธนาคารออนไลน์ของคุณไปหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้สอบถามไปที่กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02 642 4336 02 642 4336หรือว่าที่เว็บไซต์ www.dop.go.thและถ้าผู้สูงอายุได้รับฟังข่าวใดๆก็ตามว่ามีการแจกเงินเพิ่มเป็น 3,000 บาทอย่าหลงเชื่อให้สอบถามลูกหลานคนรุ่นใหม่กันก่อนว่าขอให้เช็คข้อมูลจากเว็บไซต์ให้สอบถามข้อมูลให้แน่ชัดนะคะตอนนี้ยังไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มแต่อย่างใดเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันมาถึงช่วงท้ายของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้ค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินและนักท่องเที่ยวมาฝากกันนะคะคือเวลาเราไปท่องเที่ยวประเทศไหนเนี่ยเราก็มักจะไปกินอาหารของประเทศนั้นๆเพื่อจะได้รู้ว่ามันอร่อยหรือว่ามันเป็นแบบไหนใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเองก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็มักจะสรรหาอาหารอร่อยๆของไทยนะคะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสองหนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้เดินทางมาเที่ยวไทยค่ะไปซื้อไก่ทอด6ชิ้นและข้าว2ห่อราคา520บาทซึ่งยูทูบเบอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเขามาท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมาทำคอนเทนต์มาทำเนื้อหาแล้วก็อัปโหลดขึ้นช่อง YouTube ของตัวเองใช่ไหมคะพอเรื่องราวถูกเผยแพร่เนี่ยก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไก่ทอด6ชิ้นกับข้าว2ห่อราคา520บาทเนี่ยราคามันสูงเกินจริงไปหรือไม่ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราไปซื้อของหรือว่าซื้ออาหารในเวลาเร่งด่วนหรือมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเจอปัญหาว่าร้านค้าอาจจะคิดเงินผิดไปบ้างหรือได้สินค้ามาผิดบ้างแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อลูกค้าเห็นว่าราคามันแพงเกินไปสูงเกินไปก็สามารถที่จะสอบถามกับร้านค้าได้พูดคุยกันได้ ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดที่สองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีจากช่องคูลันแฮทเบอร์รี่ได้โพสต์คลิปที่ไปเที่ยวจังหวัดสงขลาแล้วก็ไปแวะซื้อไก่ทอดร้านดังของสงขลา6ชิ้นข้าวหมก2กล่องทางร้านคิดเงิน520บาททำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะราคาแพงเกินไปซึ่งก็ได้มีการติดต่อไปยังร้านที่ยูทูบเบอร์2รายเนี้ยไปซื้อไก่มานะคะแล้วได้รับการชี้แจงบอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกค้า2คนเนี้ยได้ซื้อไก่ทอด6ชิ้นเป็นสะโพกติดน่อง3ชิ้นน่อง3ชิ้นและข้าวหมก2กล่องราคาปกติที่ขายนะคะก็คือสะโพกติดน่องใหญ่ชิ้นละ80บาท3ชิ้นก็เท่ากับ240น่องชิ้นละ35บาท3ชิ้น100ข้าวหมก2กล่องกล่องละ40ก็เป็น80บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเป็นเงินรวมทั้งหมด380บาทเมื่อร้านได้วิเคราะห์ดูแล้วจึงได้ข้อสรุปว่าทางร้านคิดราคาผิดไปจริงๆโดยทางร้านคิดราคาเป็นน่องติดสะโพก6ชิ้น480บาทรวมข้าวหมกอีก40บาทรวมเป็น520บาทตามข่าวท้ายที่สุดทางร้านบอกว่าได้ติดต่อไปยังสองหนุ่มยูทูบเบอร์พร้อมกับขอโทษในความผิดพลาดพร้อมที่จะคืนเงินที่คิดผิดให้ซึ่งสองหนุ่มเจ้าของช่อง YouTube ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าทางร้านติดต่อมารับผิดชอบจริงซึ่งตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่คุยกันได้พร้อมทั้งบอกว่าไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากจริงๆอันนี้ก็จบเรื่องกันอย่างสวยงามซึ่งอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าคุณผู้ฟังมันกระจายไปทั่วโลกนะใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์เนาะอยู่พื้นที่ไหนของโลกถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปถึงและเราติดตามช่องออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันข่าวมันแพร่สะพัดไปเร็วมากซึ่งถ้าทางร้านไม่รับผิดชอบไปเคลียร์กับยูทูบเบอร์สองหนุ่มนี้แล้วก็คืนเงินให้เนี่ยอาจจะเสียชื่อเสียงแล้วเสียถึงประเทศไทยว่าเอ๊ะยังไงกันมันแพงเกินจริงนี่นาเพราะว่าอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวไม่ได้มีสองหนุ่มนี้เท่านั้นนะก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นยูทูบเบอร์กลุ่มอื่นที่เขาเคยไปใช้บริการร้านนี้ด้วยซึ่งถ้าคิดราคาที่ถูกต้องให้กับคนอื่นแล้วคิดผิดให้กับร้านนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เผยแพร่ในออนไลน์ว่าเอ๊ะทำไมคิดให้อีกคนนึงคิดถูกอีกคนนึงถึงแพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอินเทอร์เน็ตก็รวดเร็วและบางทีก็สามารถตรวจเช็คข้อมูลและเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันจริงๆนะคะถ้ายูทูบเบอร์เนี่ยคือเขาต้องการมาเที่ยวเขาต้องการทำคอนเทนต์ก็จริงแต่ว่าประเทศที่เป็นต้นเรื่องของเขาเป็นคอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยระยะหลังๆมานะดิฉันเห็นเพจออนไลน์เกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยบางทีนะคนก็จะไปแชร์ข้อมูลที่ตัวเองประสบพบเจอมาแล้วข่าวสารมันก็รวดเร็วจริงๆโดยเฉพาะการซื้ออาหารทางออนไลน์กับปัญหาที่ว่าได้ของน้อยไม่เหมาะกับราคาหรืออาหารถูกบรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างวันก่อนที่ฉันเห็นผู้บริโภครายหนึ่งแชร์ไปในกลุ่มของผู้บริโภคตามเพจต่างๆที่บอกว่าสั่งซื้ออาหารจากเจ้าดังเลยแล้วราคาเนี่ย 2,000 กว่าบาทแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาอาหารนั้นบรรจุอยู่ในถุงหูหิ้วพลาสติกซึ่งเขาก็มองว่าราคา 2,000 กว่าบาทกับอาหารที่เป็นของทอดมันไม่ควรอยู่ในถุงพลาสติกหูหิ้วแล้วก็มัดปากถุงมามันควรจะมีบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ดีกว่านี้และปลอดภัยกว่านี้เพราะว่ามันเป็นอาหารทอดที่ร้อนการนำไปใส่ในถุงพลาสติกซึ่งไม่ใช่ถุงร้อนเนี่ยถุงพลาสติกมันก็ละลายติดอาหารมันก็อันตรายไปอีกควรจะใช้กล่องอาหารที่มันไม่ละลายในความร้อนเพราะว่าซื้ออาหารราคาหลักพันบาทซึ่งเมื่อข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่ไปเนี่ยคนที่เสียคือใครคนที่เสียก็คือร้านค้านั้นๆต่อไปก็ไม่มีความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงที่ถูกนำมาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็คือเมื่อซื้อหมูสับมาจากร้านค้าหรือตลาดควรจะล้างก่อนนำไปปรุงอาหารหรือไม่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่มันสำคัญจริงๆคุณผู้ฟังความคิดเห็นก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าหมูสับเนี่ยมันสับมาแล้วไม่ต้องล้างหรอกเอามาปรุงอาหารได้เลยอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าหมูสับนั้นเนี่ย มันผ่านเครื่องบดหรือผ่านเขียงสับมาสะอาดหรือเปล่าหรือคนจับคนขายเนี่ยใส่ถุงมือไหมก่อนจับหมูสับมาใส่ถุงแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้เราบางคนก็บอกว่าต้องล้างนะแต่ถ้าล้างแล้วเนี่ยรสชาติของหมูสับมันก็จืดชืดละลายไปเมื่อเอามาปรุงอาหารมันก็ไม่อร่อยข้อสรุปก็ยังไม่ชัดเจนว่าซื้อหมูสับมาควรจะล้างหรือไม่ล้างคุณผู้ฟังล่ะคะหมูสับควรจะล้างหรือไม่ล้างสำหรับดิฉันนะปลอดภัยที่สุดคือซื้อหมูชิ้นมาแล้วก็ใส่เครื่องบดเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนจะบดดิฉันก็ล้างหมูชิ้นนั้นให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาใส่เครื่องบดแค่นี้ก็ปลอดภัยแต่ถ้ามันเร่งด่วนที่จะต้องใช้หมูสับจริงๆก็ต้องไปเลือกหมูสับที่มันอยู่ในตู้ในหีบห่อของห้างสรรพสินค้าแล้วเพื่อป้องกันว่ามันจะมีน้ำลายเศษสิ่งหรือฝุ่นปลิวลงไปในหมูสับลองสังเกตนะคุณผู้ฟังตอนนี้เวลาเราไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมันก็จะมีแผนกเนื้อสดหมูสดใช่ไหมคะก็จะมีทั้งหมูชิ้นกระดูกหมูแล้วก็หมูสับสำเร็จรูปมันจะมีในกระบะอ่ะบางทีเราไปถึงตอนบ่ายแก่ๆหรือเย็นๆน่ะหมูสับในกระบะแบบมันแห้งแล้วอ่ะแล้วมันก็เป็นสีเข้มมันไม่เป็นหมูเนื้อสีชมพูแล้วก็มีความมันวาวอ่ะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเปิดแอร์เย็นเกินไปหมูมันก็เลยแห้งหรือเปล่านะก็เลยคิดว่าเพื่อความปลอดภัยที่สุดเนาะยอมที่จะซื้อหมูชิ้นมาล้างแล้วก็เสียเวลาในการบดเองดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งหมูสับนะคุณผู้ฟังสังเกตไหมมันมีมันสีขาวๆผสมเยอะอะซึ่งถ้าใครไม่ชอบมันผสมเยอะเนี่ยก็จะไม่ชอบไปเลยแล้วหมูสับมันมีความละเอียดต่างกันด้วยนะหมูสับทุกวันนี้ก็คือหมูบดอ่ะแหละบดรอบเดียวมันก็จะหยาบๆเป็นชิ้นหมูใหญ่ๆหน่อยถ้าบด2รอบมันก็เป็นหมูบดที่ละเอียดหน่อยอันเนี้ยมันก็ต้องเลือกเนาะอย่างบางคนไม่ได้ทำกับข้าวเองซื้อกับข้าวสำเร็จรูปกินหรือว่ากินตามร้านอาหารเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เห็นที่มาของวัตถุดิบแต่ถ้าใครทำกับข้าวเองก็อาจจะพอสังเกตได้ก็อยู่ที่การเลือกของผู้บริโภคนะคะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังทั้งจากเว็บไซต์แอปพลิเคชันรวมถึง YouTube แล้วก็ท่านที่ฟังจากสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube Thai PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น